่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนสุสานหลวงวราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร34อนุสรณ์สถานที่พำนักแห่งสุดท้ายเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงเหล่าเจ้านายที่เคยทรงสนิทเสน่หาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สุสานหลวงวราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนี้เป็นสุสานที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นโดยที่ผู้ใหญ่เล่ากันว่าด้วยพระองค์มีพระราชประสงค์ใจผู้ที่มีความรักใคร่ห่วงใยอย่างใกล้ชิดคือพระมเหสีเจ้าจอมมารดาพระราชโอรสและพระราชธิดาในรัชกาลของพระองค์ได้อยู่ร่วมกันหลังจากที่ได้เสด็จล่วงลับไปแล้วโดยในทั่วไปจะเป็นการสร้างอนุสาวรีย์ของพระมเหสีและเจ้าจอมมารดาเพื่อให้ลูกได้อยู่ร่วมกันกับแม่หรืออย่างน้อยได้อยู่ในบ้านของแม่เว้นแต่ในกรณีที่พระราชโอรสหรือพระราชธิดานั้นได้สิ้นพระชนก่อนก็จะมีการสร้างอนุสาวรีย์ของพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นขึ้นก่อนซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นภูทะเรศรงศักดิ์เป็นแม่กองก่อสร้างสุสานหลวงขึ้นในที่อุปจารชานกำแพงวัดทางด้านที่ตะวันตกติดกับถนนอัสดางริมคลองคูเมืองเดิมอยู่นอกเขตกำแพงมหาสีมาธรรมจักรของวัดจนต่อมาเมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นพุทธเรศธำรงศักดิ์สิ้นพระชนลงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระองค์เจ้านิลวรรณเป็นแม่กองจัดทำสืบต่อมาซึ่งอนุสาวรีย์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่บรรจุพระอัฐิหรือกระดูกและพระสรีรางคารหรือเท่ากระดูกไว้เพื่อเป็นพระบรมราชูทิพระราชกุศลแก่พระบรมราชเทวีพระราชเทวีเจ้าจอมมารดาพระราชโอรสและพระราชธิดาในรัชกาลที่5ซึ่งในอนุสรณ์สถานแห่งนี้มีอนุสาวรีย์สำคัญอยู่ถึง34องค์ด้วยกันและที่สำคัญยิ่งคือเจดีย์สีทอง4องค์ที่เรียงลำดับจากเหนือไปใต้มีชื่อคล้องจองกันดังนี้1สุนันทาสาวรี2รังสีวัฒนา3สาวภาประดิษฐาน4สุขุมานฤมิตซึ่งในวันนี้ทางช่องคณะแลบจึงจะขอเรียบเรียงรายละเอียดของอนุสาวรีย์ทั้ง34องค์โดยมีรายละเอียดดังนี้1. อนุสรณ์สถานเจ้าจอมมารดาแสนในรัชกาลที่5สกุลเดิมโรจนดิษฐ์พระราชโอรสและพระราชธิดาเช่นพระองค์เจ้าอภันตรีประชาพระองค์เจ้าทิพยาลังการ2. อนุสรณ์สถานพระวิหารน้อยในเจ้าคุณพระประยุรวงศ์หรือเจ้าคุณจอมมารดาแพรในรัชกาลที่5สกุลเดิมบุญนาคและเจ้าจอมมานาโหมดในรัชกาลที่5สกุลเดิมบุญนาครวมถึงเหล่าพระราชโอรสธิดายกตัวอย่างเช่นพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ต้นราชสกุลอาภากรและพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธ์กรมหมื่นชัยยาศรีสุริโยพาสพระองค์เจ้าหญิงสุวภักวิไลพันธ์พระองค์เจ้าหญิงบรรทวันวโรพาสพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพย์อาภา 3. อนุสรณ์สถานในหม่อมราชวงศ์วิบูลย์เกียรติวรวรรณปัจจุบันไปรวมอยู่ในอนุสรณ์สถานของเจ้าคุณพระประยุรวงศ์4. อนุสรณ์สถานในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าออนองค์อัคยุภาในเจ้าจอมมารดาโหมดในรัชกาลที่5สกุลเดิมบุญนาคพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงออนองค์อัคยุภาเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และเจ้าจอมมารดาโหมดประสูติเมื่อวันศุกร์ที่27ตุลาคมปีพุทธศักราช2425สิ้นพระชนในรัชกาลที่5เมื่อวันพุธที่20กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2426มีพระชันษาได้4เดือน5. อนุสรณ์สถานเหมอนุสรณ์ในเจ้าจอมมารดาเหมในรัชกาลที่5สกุลเดิมอมาตยกุลและพระราชธิดาคือพระองค์เจ้าหญิงเหมวดี 6.
อนุสรณ์สถานสุนันทานุสาวรีในสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีในรัชกาลที่5และพระราชธิดาของพระองค์คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากนพรเพชรรัตน์โสภางทัศนียลักษณ์อัคคาวรราชกุมารี 7.อนุสรณ์สถานพระปรางสามยอดแบบลพบุรีตกแต่งลวดลายปูนปั้นตามแบบศิลปะขอมมีบันไดนาคโครงก่ออิฐถือปูนประดับลายบัวและลายปูนปั้นภายในบรรจุพระสรีรังคารของพระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีพิรมกรมพระสุทาสินีนาถปิยมหาราชปฏิวรัตดาในรัชกาลที่5และเหล่าพระประยุรญาติพระราชโอรสธิดารวมถึงสมาชิกในสายราชสกุลยุคนเช่นพระปรางทิศเหนืออัฐิในเจ้าจอมมารดาจีนในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าลัดดาวันกรมหมื่นภูมินทร์ภักดีพระอังคารในพระอัคคาชายาเธอพระองค์เจ้าอุบลรัตนารีนาถกรมขุนอัคคาวรราชกัญญาพระสรีรังคารในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเยาวมานฤมลกรมขุนสวรรคโลกลักษณวดีพระอังคารในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการอังคารในหม่อมอุบลยุคนอยุธยาพระปรางองค์กลางพระอังคารในพระอัคคาชายาเธอพระองค์เจ้าสวภาคนารีรัตน์พระสรีรังคารในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจันทราสรัตวานกรมขุนพิจิตรเจตจันทร์พระอังคารในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรและพระปรางทิศใต้พระอังคารในพระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีพิรมกรมพระสุทาสินีนาถปิยมหาราชปฏิวรัตดาพระสรีรังคารในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรกรมหลวงลพบุรีราเมศต้นราชสกุลยุคนพระอังคารในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมเขตมงคลพระอังคารในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคนอัฐิในหม่อมเจ้าทิติพันธ์ยุคนอังคารในหม่อมหลวงสร้อยระยายุคนอังคารในหม่อมเจ้าจันจรัสศรียุคนพระสรีรังคารในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้านภาจรจำรัสศรีพระสรีรังคารในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามาลินีนพดารากรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญาพระสรีรังคารในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้านิพานพดลกรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี 8. อนุสรณ์สถานในเจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์ย้อยในรัชกาลที่5สกุลเดิมอิสรางกูลและพระราชธิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอรพินเพ็ญภาค8. อนุสรณ์สถานรังสีวัฒนาเป็นอาคารจัตุรมุขยอดสถูปมีมุกกระสันเชื่อมระหว่างกันตรงกลางเป็นสถูปขนาดใหญ่บูด้วยโมเสกสีทองส่วนสถูปที่ย่อมกว่าอีก3องค์ทาด้วยสีขาวภายในบรรจุพระอัฐิและพระสรีรังคารของเหล่าพระราชโอรสและพระราชธิดาในสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีหรือสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยิกาเจ้ารวมถึงสมาชิกในสายราชสกุลมหิดลยกตัวอย่างเช่นพระราชสรีรังคารสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารพระศพของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าวิจิตรจิรประภาอดุลยาเดียเรกรัตนขัตติยราชกุมารพระสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสมมุติวงศ์วโรไทยกรมขุนศรีธรรมราชธำรงฤทธิ์พระสรีรังคารสมเด็จพระราชปิตุฉาเจ้าฟ้าวไลอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรพระสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าศิราภรณ์โสพลพิมลรัตนวดีพระศพของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าหญิงที่ยังไม่มีพระนามพระราชสรีรังคารสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกอันเป็นต้นราชสกุลมหิดลพระราชสรีรังคารสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนีพระสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์10
อนุสรณ์สถานในพระราชธิดาพระองค์ที่84หรือพระองค์ที่73จากหนังสือราชสกุลในเจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์จิ๋วในรัชกาลที่5สกุลเดิมกปิตถา11อนุสรณ์สถานเสาวภาประดิษฐานเป็นอาคารจัตุรมุขยอดสถูปสถูปองค์กลางมีขนาดใหญ่บุด้วยโมเสกสีทองส่วนองค์ซ้ายขวาและหลังที่มีขนาดย่อมกว่าเป็นปูนเรียบตั้งอยู่บนฐานย่อมุมไม้12มีมุกกระสันเชื่อมระหว่างกันที่องค์กลางมีซุ้มยื่นออกมาเป็นทางเข้าประตูไม้ปิดทองฝังลายกระจกสีคล้ายสเตนกลาสภายในบรรจุพระสรีรังคารของเหล่าพระราชโอรสและพระราชธิดาในสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถหรือสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงสมาชิกบางพระองค์ในสายราชสกุลจักรพงษ์และสายราชสกุลจุฑาทุตเช่นพระสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพาหุรัตน์มณีใหม่กรมพระเทพนารีรัตน์พระสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าภัคคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีพระสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าตรีเพชรุตธำรงพระสรีรังคารสมเด็จพระนุชาธิราชเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษุณโลกประชานาถต้นราชสกุลจักรพงศ์พระอังคารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์อังคารหม่อมอลิซาเบธจักรพงษ์ณอยุธยาพระสรีรังคารพระสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์พระศพของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าหญิงยังไม่มีพระนามพระสรีรังคารสมเด็จพระนุชาธิราชเจ้าฟ้าสดางเดชาวุฒิกรมหลวงนครราชสีมาพระสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาทุตทลาดิโลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยต้นราชสกุลจุฑาทุตอังคารหม่อมเจ้าบุญจิราธรจุฑาทุตพระอังคารพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงสุทัศน์สิริโสภาพระอังคารพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานนทวัฒน์12อนุสรณ์สถานในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอิสริยาภรณ์ในเจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เกศรในรัชกาลที่5สกุลเดิมสนิทวงศ์13อนุสรณ์สถานเอี่ยมอนุสรณ์2495ในเจ้าจอมเอี่ยมในรัชกาลที่5สกุลเดิมบุญนาค14อนุสรณ์สถานในเจ้าจอมมารดาตลับในรัชกาลที่5สกุลเดิมเกศทัตพระราชโอรสและพระราชธิดาในสายราชสกุลรพีพัฒน์เช่นพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์และพระองค์เจ้าหญิงอัชรพรรณีรัชกัญญา15อนุสรณ์สถานในเจ้าจอมแสในรัชกาลที่5สกุลเดิมบุญนาค16อนุสรณ์สถานเอิบอนุสรณ์2487ในเจ้าจอมเอิบในรัชกาลที่5สกุลเดิมบุญนาค17อนุสรณ์สถานสรีรานิธานในเจ้าจอมมารดาพร้อมในรัชกาลที่5ซึ่งเป็นธิดาของพระยาพิษณุโลกาธิบดีหรือบัวและพระราชธิดาเช่นพระองค์เจ้าหญิงประภาพันธ์พิไล18อนุสรณ์สถานในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงละวาดวรองค์ในเจ้าจอมมารดาเลื่อนในรัชกาลที่5สกุลเดิมนิยวานนท์19อนุสรณ์สถานสุขุมานรมิตรเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้12เป็นฐานและมีซุ้มทิศเหมือนจตุรมุขแต่มีความยาวไม่เท่ากันตอนบนเป็นสถูปบุด้วยโมเสกสีทองประตูและหน้าต่างเป็นบานไม้ปิดทองฝังลายกระจกสีภายในบรรจุพระราชสรีรังคารของพระนางเจ้าสุขุมามรสีพระราชเทวีหรือสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุขุมามรสีพระอัครราชเทวีและพระประยุรญาติพระราชโอรสธิดารวมถึงสมาชิกในสายราชสกุลบริพัตร
เช่นอัฐิเจ้าคุณจอมมารดาสำลีพระอังคารพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุษบงเบิกบานพระราชสรีรางคารสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุคุมารสีพระอัครราชเทวีพระสรีรางคารสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสุธาธิพยรัตน์กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์พระสรีรางคารสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจอังคารหม่อมเจ้าประสงค์สมบริพัตรพระอังคารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุมพจน์พงศ์บริพัตรกรมหมื่นนครสวรรค์ศักพินิจอังคารหม่อมเจ้ามารสีสุขุมพันธ์บริพัตรพระอังคารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริรัตน์บุษบงพระอังคารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทวงศ์วิจิตรพระอังคารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพิสิทธิ์ศพสมัยอัฐิหม่อมราชวงศ์หญิงพิลาศลักษณ์กิติยากรพระอังคารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุรายรัตน์สิริมานพระอังคารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจันทการมณีพระศพพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงยังไม่มีพระนามพระอังคารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าปรียชาติสุขุมพันธ์พระอังคารพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์และพระสรีรางคารพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้านภาพรประภากรมหลวงทิพยรัตน์เกียรติตากุลินี20อนุสรณ์สถานในเจ้าจอมมารดาแขหรือหม่อมราชวงศ์แขพึ่งบุญในรัชกาลที่5และพระราชธิดาคือพระองค์เจ้าหญิงผ่องประภัย21อนุสรณ์สถานในพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเป็นหอสูงโล่ง2ชั้นหลังคาเป็นโดมแบบยุโรปโครงก่ออิฐฉาบปูนทำลวดบัวและลายปูนปั้นตกแต่งงดงามพื้นชั้นบนใส่ลูกกลงปูนปั้นโดยรอบภายในบรรจุพระอัฐิในพระราชชายาเจ้าดารารัศมีพระอัฐิพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลนาถนภีสีและยังมีเจ้านายที่มีเชื้อสายจากเจ้าทางฝ่ายเหนือเช่นอังคารของท่านผู้หญิงชาสุดาวงศ์ทองศรี22อนุสรณ์สถานในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโกมลสาวมานในเจ้าจอมานดาวงศ์ในรัชกาลที่5สกุลเดิมเนตรายน23อนุสรณ์สถานในเจ้าจอมารดาจันทร์ในรัชกาลที่5สกุลเดิมเสสะเทสานนท์และพระราชธิดาคือพระองค์เจ้าหญิงสาสิพงประภัย24อนุสรณ์สถานในเจ้าจอมารดาเนื่องเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกก่ออิฐฉาบปูนตกแต่งด้วยลวดปูนและลายปูนปั้นงดงามภายในบรรจุอังคารของเจ้าจอมารดาหม่อมราชวงศ์เนื่องในรัชกาลที่5สกุลเดิมสนิทวงศ์และยังบรรจุพระอัฐิและพระสรีรางคารในพระราชโอรสและพระราชธิดารวมถึงสมาชิกในสาราชสกุลรังสิตเช่นพระอัฐิและพระอังคารในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเยาวภาพงศ์สนิทพระอังคารในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์กรมพระยาชัยนาทนเรนทรอังคารในหม่อมอลิซาเบธรังสิตณอยุธยาอังคารในหม่อมเจ้าปิยรังสิตรังสิตพระอังคารในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิตอังคารในหม่อมเจ้าสนิทประยูรศักดิ์รังสิต25อนุสรณ์สถานออนอนุสรณ์2476ในเจ้าจอมมารดาอ่อนในรัชกาลที่5สกุลเดิมบุญนาคและพระราชธิดาคือพระองค์เจ้าหญิงออนประพันธ์รำไพและพระองค์เจ้าหญิงอดิสัยสุริยาภา26อนุสรณ์สถานในเจ้าจอมมารดาแช่มในรัชกาลที่5สกุลเดิมกัลยาณมิตรพร้อมด้วยพระราชโอรสและสายราชสกุลประวิตรเช่นพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดมกรมหลวงปราจีนกิตติบดี27อนุสรณ์สถานฉัตรชยานุสรณ์2480ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรฉัตรชยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเจ้าจอมมารดาวาดพระชายาพระโอรสพระธิดาและสายราชสกุลฉัตรชัย28อนุสรณ์สถานในเจ้าจอมอาบในรัชกาลที่5สกุลเดิมบุญนาค29อนุสรณ์สถานในเจ้าจอมมารดาสุดในรัชกาลที่5สกุลเดิมสุกุมลจันทร์และพระราชธิดาคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงวรลักษณาวดี30
อนุสรณ์สถานในเจ้าจอมารดาแสงเป็นศิลปะแบบอินเดียสร้างโดยการก่ออิฐฉาบปูนและมีลวดลายปูนปั้นประดับภายในบรรจุอัฐิของเจ้าจอมารดาแสงในรัชกาลที่5สกุลเดิมกัลยาณมิตรพระราชธิดาคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบีเอติภัทรายุวดีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเจริญศรีชนมายุ31อนุสรณ์สถานในเจ้าจอมารดาเรือนในรัชกาลที่5สกุลเดิมสุนทรสารทูลและพระราชธิดาคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงพิสมัยพิมลสัตว์32อนุสรณ์สถานในเจ้าจอมารดามรกตในรัชกาลที่5สกุลเดิมเพนกุลรวมถึงพระราชโอรสและพระราชธิดาและสมาชิกในสาราชสกุลเพนพัทเช่นอัฐิเจ้าจอมารดามรกตพระอังคารพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุฑารัตน์ราชกุมารีพระอังคารพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเพนพัฒนพงศ์กรมหมื่นพิชัยมหินทโรดม33อนุสรณ์สถานในเจ้าจอมารดาชุ่มในรัชกาลที่5สกุลเดิมไกลเริกและพระราชธิดาและอนุสรณ์สถานลำดับสุดท้ายลำดับที่34ในเจ้าจอมารดาอ่วมเป็นหินใหญ่ก่อด้วยปูนทรายเป็นสถูปมองภายนอกคล้ายภูเขาสูงมีทางเข้าสู่ภายในและบนยอดภูเขาเป็นเจดีย์ปูนภายในบรรจุสรีรังคารของเจ้าจอมมารดาอ่วมในรัชกาลที่5สกุลเดิมพิสลยบุตรและพระราชโอรสธิดารวมถึงสมาชิกในสาราชสกุลกิติยากรยกตัวอย่างเช่นพระอังคารในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรรักษ์กรมพระจันทบุรีนฤนาถอังคารหม่อมเจ้าอัปสรสมานกิติยากรอัฐิหม่อมเจ้าเกียรติกำจรกิติยากรอังคารในหม่อมเจ้าอมรสมานลักษ์กิติยากรอัฐิและอังคารในหม่อมเจ้าชวลิตโอภาสระพีพัฒน์พระอังคารในพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้านขันมงคลกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถอังคารในหม่อมหลวงบัวกิติยากรในสายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีอังคารของคุณพุ่มเจนเซนในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีอังคารในหม่อมเจ้าขจรจบกิติคุณกิติยากรและสุดท้ายนี่ก็คือรายละเอียดของสุสานหลวงอนุสรณ์สถานซึ่งมีทั้งสิ้นอยู่34องค์และได้มีการจัดตั้งกองทุนสุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารขึ้นเพื่อใช้มาดูแลรักษาสุสานหลวงนี้ให้มีความงดงามให้โอกาสได้ชนรุ่นหลังได้เข้าไปศึกษาประวัติศาสตร์ไทยต่อไปนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ